วันนี้มาทําข้อสอบกันในข้อสอบพระราชกิจสิติการวาดด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ ข้อสอบพระราชกิจสถิติกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบร้านเมืองที่ดีนะครับในข้อที่1มาตราใดาของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกิจสิทธิการนี้จุดเริ่มต้นของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกิจสถิติกาที่ชื่อว่าเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากมาตรา3ทับ1นึ่งะครับซึ่งมาตร มีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2544ว่ามีการแก้ไขเนาะมันจึงเป็น3ทับหนึ่งไงอยู่ในมาตรา3ทับหนึ่งก็คือ,อให้มีเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นหลักธรรมิบาลเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอนนั้นก็คือเกิดในช่วงปี4 5 4 6นะในช่วงนายทักษิณชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการทั้งหมดเลยจนมาถึงปัจจุบัน ที่ระบบราชการเป็นแบบนี้เรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งจะเน้นหลักนะ,ะในเรื่องของธรรมิบานนะครับซึ่งธรรมิบานนั้นมันก็จะเน้นอยู่ด้วยกัน6ข้อใช่ไหมครับก็คือเรื่องของนิติธรรมนิคุณนะเรื่องของคุณธรรมเรื่องของนิคุณใสเรื่องของความโปร่งใสนะครับนิคุณใสร่วมเรื่องของการมีส่วนร่วมนิคุณใสร่วมรับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะนิคุณใสร่วมรับค่าซึ่งตรงนี้แหละเรื่องของหลักธนะรมรมิบาลที่ต้องมีใน ในการใช้บริหารกิจการบ้านเมืองที mermaid, ee, CO, be, ่ด uh, ีหรือในในองค์กรในหน่วยงานราชการที่จะต้องเน้นสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของนิติธรรมนิติธรรมแปลว่าอะไรนิติธรรมก็แปลว่านิติเนี่ยแปลว่ากฎหมายเนาะนิติแปลว่ากฎหมายเวลาคนเรียนกฎหมายก็เรียนก็เรียนนิติศาสตร์เนาะแปลว่ากฎหมายใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมีความเป็นธรรมในเรื่องของคำในเรื่องของการบริหารจะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ ต้องมีนะครับนอกจากมีกฎหมายเป็นอันดับแรกก่อนเพราะนั้นถ้าถามว่าในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยหลักอะไรเป็นหลักแรกที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับในเรื่องของหลักกฎหมายจะต้องทําตามกฎหมายแล้วก็ค่อยมาเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการสถานศาึกษาขั้นพื้นฐานใช่ไหมอย่างสํานักง,งานเขตก็ต้องมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือปัจจุบันนี้ก็คือออกสเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมันเป็นอำนาจคู่ เป็นอำนาจคู่เ,เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอำนาจเดียวอำนาจเดียวก็คือสิทธิ์ขาดนะครับสิทธิ์ขาดก็จะอยู่ที่หัวอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาถ้าอย่างในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นอำนาจเดียวถ้าเป็นอำนาจเดียวเนี่ยถ้าอย่างในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ขาดก็คืออยู่ที่ผอโรงเรียนใช่ไหมครับถ้าในเขตเนี่ยอำนาจเดียวก็จะสิทธิ์ขาดก็อยู่ที่ผอเขตแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นอำนาจคู่จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็คือจะต้องมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาหรือถ้าในเขตก็คือผอเขตกับคณะกรรมการเขตพืื้นนนนทีี่่กกกาาาศึึษออััคใสงงเขตซ คณะกรรมการเขตพื <Es> <an> ้นที่การศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คืออกกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับเมื่อก่อนก็เป็นกสจเนาะแล้วก็มาเป็นอกกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับแต่ทีนี้ท้านในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นอำนาจเดียวก็คือผอโรงเรียนใช่ไหมครับพอมาเป็นอำนาจคู่มันจะต้องมีการถ่วงดุลนะถ่วงดุลอำนาจกันก็คือการมีส่วนร่วมในการถ่วงดุลอำนาจกันนะครับซึ่งในการถ่วงดุลอำนาจนั้นอย่างโรงเรียนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษานะครับเขาเรียกว่าการถ่วงดุลนะครับ นี่คือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็หลักทำให้พิบาลก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็จะทําอะไรก็ต้องเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการในสิ่งนั้นนี่คือหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับต่อมานะครับในข้อ2ข้อใดคือชื่อพระราชกิจดิกาที่ถูกต้องพระรากิจฎิการนี้ชื่อจริงชื่อเต็มๆชื่อที่มันถูกต้องก็คือข้อง,องงูเนาะก็คือ พรารกิจสิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ .246 ต่อมาในข้อ3นะครับภารกิจสิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเริ่มบังคับใช้ในวันที่เท่าใดเริ่มบังคับใช้ใช่ไหมครับเริ่มบังคับใช้ในวันที่10ตุลาคม246 อย่างที่ผมบอกแหละในช่วงปี4 5 4 6กเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของนายกร,รัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรดังนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบราชการนะเมื่อก่อนเรารับเงินเดือนนะครับปีหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นปีหนึ่งสองครั้งนะครับเมษากตุลาเลยใช่ไหมฮะมีการพิจารณาเงินเดือนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมทั้งในการามีหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบร้านเมืองที่ดีโดยมีการบังคับใช้พระราชกิจสิทธิการเนี้ยในวันที่10ตุลาคม 2 5 4 6ข้อ4นะครับข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกิจสิทธิการนี้คําว่าไม่ใช่เนาะส่วนราชการนะครับตามพระราชกิจสิทธิการนี้ที่ผมบอกว่าส่วนราชการเนี่ยมันจะมีส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับส่วนท้องถิ่นแต่ครนนี้มีอยู่อันหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องควรระวังและต้องจําก็คือส่วนราชการในพระราชกิจสิทธิการนี้ที่ไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็ระบุไว้ในพระราชกิจสิทธิการเลยก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ไม่ใช่ส่วนราชการตามพระรา กิจการนี้อันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับออกข้อสอบเรื่อยๆนะฮะต่อมาข้อ5รัฐวิสาหกิจตามภาระะกิจสิทิการนี้หมายถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใดรัฐวิสาหกิจตามภาระะกิจสิทิการนี้หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใดตามกฎหมายก็คือตามพระราชบัญญัติหรือตามพระราชกิจดิการนะครับต้องตอบอย่างนะี้นะซึ่งเขาก็ระบุไว้ในพระราชกิจดิการเนี่ยนะฮะว่า à, ราัฐวิสาหกิจตามพระราชกิจดิการนี้จะหมายถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจดิการนะครับข้อ6ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามคำนิยามของพระราชกิจดิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะส่วนราชการ ามนิยามศั์เนาะคำนิยามของพระราชกิจสถิตกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมั้งนะก็เมื่อกี้ก็ถามไปก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ส่วนราชการตามคำนิยามของพระราชกิจสถิกกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อ7นะครับใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกิจสถิกรนี้ก็แน่นอนครับก็คือเนื่องจากพระราชกิจสถิตนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกับในหลายๆกระทรวงเพราะนั้นก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเนาะจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแน่น ข้อ8นะครับ 8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายตามข้อใดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายตามข้อใดก็คือถ้ามันจะมีอยู่ด้วยกัน7ข้อเนาะที่เราได้ติวไปเมื่อวานนะครับเข้อนั้นหมายถึงอะไรบ้างถ้า เราดูถ้าเราย้อนไปดูนะครับก็คือนี่นะฮะนี่หก็คือเกิดประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหมครับสเกิดผลสมริตต่อภาร,รกิจของรัฐ3มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาร,รกิจของรัฐ4ไม่มีขั้นตอนในการปริบัติงานเกินความจําเป็น5มีการปร,ปรับปรุงภาร,รกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์นะครับหประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7. แล้วก็เการประเมินผลการบริบัติราชการจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเนี่ยอย่าง เสมอนะเพราะนัะ้นก็สูตรใจก็คือประโยชน์สมัมฤทธิ์ประสิทธิ์ขั้นตอนปรับปรุงอำนวยประเมิน7เป้าเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะเห็นว่าถ้ากอาไก่ก่อนดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านอันนี้ไม่ใช่เนาะหากแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเนาะยังไม่ใช่เนาะข้อควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นอันนี้ใช่เนาะ one stop service ใช่ไหมครับกรณีเกิดปัญหาอุปสค สั่งในการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็วอันนี้ยังยังม่อยู่ในเป้าหมายนะครับเป้าหมายมันมีอยู่ด้วยกัน7ข้อนะครับอย่างที่เราทบทวนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับข้อ9นะครับข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อไก่มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถาน,นการณ์อันนี้ใช่เนาะข้อขอไขก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้ไปการล่วงหน้าโอเคใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับไม่ใช่เป้าหมายข้อควายประชาชนได้รับความ มวอความสะดวกได้รับการตอบสนองความต้องการโอเคอันนี้ใช่นะฮะอ่างงูมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอข้อ7ใช่ไหมข้อนี้นะครับเพราะนั้นขอไข่ไม่ใช่เป้าหมายนะครับข้อ10นะครับข้อใดถือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีถ้าเราดูกอไก่ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าอันนี้ยังไม่ใช่เนาะการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ยังไม่ใช่ข้อวามีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรััฐอานนีี้แแหลละะมปรสิิิทธภพเกด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐง,งูจะต้องคอยรับฟังความยินเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการอันนี้ยังไม่ใช่เนะาะข้อ11อข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อบรรลุปปเป้าหมายของการบริหารกิจการบร้านเมืองที่ดีไม่ใช่นะครับบรรลุปเป้าหมายเนะาะการบริหารราชการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช่ไหมครับทะลุกอกไก่เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ข้อแรกเลยอันนี้ใช่นะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอันนี้ก็ใช่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐอันนี้ก็ใช่นะครับการกำหนด การของสุริการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเนาะเนง,งองงูเนาะไม่ใช่นะฮะข้อ12นะครับข้อใดไม่ใช่ความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ทัานุกรไก่การบริหารราชการที่มีเป้าหมายให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอันนี้ใช่นะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะลักษณะข,ของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยเป้าหมายคือความผาสุขเนี่ยตรงเนี้ยคำผาสุขนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ะะการ,รบริัารราชการขอไข่เนาะการ,รบริัตรราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมอันนี้ใช่คอควายการบริัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสม็จต่อภารกิจของรัฐอันนี้ไม่ใช่นอะอันนี้มันจะอยู่ในเป้าหมายที่2แต่อันนี้เขาถามเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดต่อมานะครับในหมวดที่2อะไรเง,งี้ยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในในข้อขอควายเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเป็นอีกเป้าหมายที่2เพราะนั้นขอควายนะฮะไม่ใช่การบริัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศโอเค ข้อ่ข้อ13นะครับการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าอะไรก็คือในการบริหารราชการเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยส่วนราชการต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐข้อ14ข้อใดเป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็คือแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็คือการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการเนี่ยต้องสอดคล้องกับนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาอันนี้เลยนะอันนี้เลยก็คือแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยต้องมีการกําหนดภารกิจของรัฐนะครับและก็ส่วนราชการต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับที่แถลงต่อรัฐสภานะครับข้อ15้ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไม่ใช่นะแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ไก่การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบาย แห่งรัฐอันนี้โอเคถูกต้องขอไขส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการอันนี้ไม่ใช่อยู่ในแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูงของประชาชนนะมันจะอยู่ในอีกเป้าหมายหนึ่งขพราะนี้ขอไขนะครับไม่ใช่มันจะอยู่ในอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับตามภารกิจของรัฐพอคลายการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นโอเคอันนี้ใช่นะครับงงูก่อนเราเริ่มดําเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย ให้ครบถ้วนทุกด้านโอเคนะครับงอไข่นะฮะข้อ16นะครับข้อใดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนข้อใดถือว่าเป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็คือกอไก่นะครับก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและก็ผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้านนะครับข้อ17นะครับแนวทางในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้ถ้าดูกอไก่ต้อง คอยรับฟัง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้มังคญชาอันนี้ถูกต้องนะครับการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาอันนี้ก็ต้องนะครับมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่ออันนี้จะอยู่ในอีกเป้าหมายหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะอยู่ในอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับกองงูกรณีที่ เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว่ะโอเคอันนี้ถูกนะครับข้อ18นะครับตามตัวเลือกข้อใดนะครับเป็นการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำลีต,ต่อภารกิจของรัฐถ้าเราดูกอไก่ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็วอันนี้จะอยู่ในเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายแรกนะประโยชน์สุขของประชาชนนะครับของประชาชนข้อไข มีก,ก, meet, การปราาับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์อันนี้จะอยู่ในอีกเป้าหมายหนึ่งคลายประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการอันนี้ก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับอันนี้ข้ถามเกิดผลสทธิตต่อภารกิจของรัฐใช่ไหมก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าอ่อันนี้โอเคถูกต้องนะครับจุดสังเกตก็คือตรงนี้ในเรื่องของผลสทธิ์นะผลสทธิ์มันจะอยู่เนี่ยสังเกตได้คือตรงที่คําว่าการมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเนี่ยไว้เป็นการล่วงหน้าเนี่ยโอ ครับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมฤตต่อภารกิจของรัฐข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องเนาะดูกอไก่ก่อนเนาะกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีเป้าหมายของภารกิจผลสมฤตของภารกิจและตัวชี้วัดของความสำเร็จของภารกิจอันนี้ถูกต้องนะครับคือการบริหารที่จะก่อให้เกิดผลสมฤตต่อภารกิจของรัฐเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของ VM ก็ส์ีกคืออะไร V ีเอ็ก็ก็คือจะต้องมีวิชั่นก็คือมีวิสัยทัศน์อ่มีมิชชั่นก็คือมีพันธกิจมมีโโกก คือภารกิจโกคือเป้าประสงค์นะ Objective Objective ก็ Object ive. Object ive คือ,อวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ทีก็คือ Target นะที T ก็คือ Target ก็คือเป้าหมายเนี่ยถ้าในช้อยเนี่ยนะครับในช้อยเนี่ยมีคําว่าวิสัยทัศน์มีคําว่าภารกิจมีคําว่าผลสมริถมีคําว่าตัวชี้วัดตัวชี้วัดก็คือ KPI ก็คือ Key Performance Indicator นะครับ Key Performance Indicator ก็คือตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้อันนี้มันจะอยู่ในการบริหารเพื่อให้เกิดผลสมริถต่อภารกิจของรัฐนะครับตรงนี้พนันกอไก่ใช่เนาะขอขาข สเหเห่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการอันนี้ก็ใช่นะครับใช่เลยข้อควายค่าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องมีการดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นอ่ะโอเคอันนี้ก็ใช่องงูการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้อันนี้จะอยู่คนละเป้าหมายนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาถามเรื่องของการเกิดผลสมลิของรัฐพูดง่ายๆว่าอยู่ในเป้าหมายที่2ข้อ20การบริหารราชการเพื่อให้เกิด ผลสำลิต่อภารกิจของรัฐคือตัวเลือกใดการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสำลิดต่อภารกิจของรัฐใช่ไหมครับดูกอไก่ก่อนคือตัวเลือกคือตัวเลือกใดเนาะกอไก่การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะอยู่ในเป้าหมายที่1มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐอันนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นอันนี้ก็อยู่ในคนละเป้าหมายนะครับงูงูส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัััตตตติิิิิาามแแผผนนปปฏบบรช นะน,นะครับจุดสังเกตคือในเรื่องของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมธิ์ต่อภารกิจของรัฐเนี่ยให้ดูคําว่าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตัวนี้นะฮะการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการข้อ21่อนะครับข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่ใช่เนาะดูกอไก่กรณีที่การปฏิบัติภารกิจเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นอ่ะอันนี้ใช่นะครับข้อไข่ก่อนจะดําเนินการ ตามภารกิจใดขอไข่นะฮะก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าอ่ะอันนี้ก็ใช่นะครับขอควายการกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนอ่ะอันนี้ก็ใช่นะครับส่วนงองงูนะครับก่อนดําเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบถ้วนทุก ด้านอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้จะอยู่คนละเป้าหมายแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะข้อ22แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปีแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปีอันนี้ตามอ,อัปเดตใหม่เนาะอัปเดตใหม่นะครับเมื่อก่อนมัน4ปีอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ก็คือ5ปีนะครับ5ปีข้อ23นะครับออหน่วยงานใดต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับหน่วยงานใดอันนี้จะถามความเข้าใจนะครับหน่วยงานใดที่ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะ ก็คือกรมการปกครองก็ต้องทํากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องทําสํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องคือทําหมดแหละนะถ้าเป็นส่วนราชการต้องทําหมดนะครับเพราะนั้นข้อนี่ตอบถูกทุกข้อนะครับข้อ24นะครับแผนปฏิบัติราชการต้องทําให้สอดคล้องกับข้อใดแผนปฏิบัติราชการต้องทําให้สอดคล้องกับข้อใดผมบอกแล้วว่าแผนปฏิบัติราชการนั้นสิ่งที่เราต้องจําก็คือถ้าเขาถามว่าแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับข้อใดสําคัญที่สุดอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับ อันนี้ข้อแรกเลยนะครับแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะนั้นถูกทุกข้อนะครับข้อ25เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต,ตำแหน่งใครมีหน้าที่สรุปผล,ผลาการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่อันนี้ก็เคยเป็นข้อสอบเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต,ตำแหน่งใครมีหน้าที่สรุปผล,ผลาการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือหัวหน้าส่วนราชการนะครับ หน้าส่วรายการอันนี้ข้อสอบนะฮะเกิดเป็นข้อสอบด้วยข้อ26กการปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริัารราชการภายในส่วนราชการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร 1. จะต้องมีการกําหนดเป้าหมายแผนการทํางานนะครับ 2. นะครับกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ,รษษ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 และงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละงานและหรือว่าโครงการนะครับโอเคอาจจะต้องมีการเผยแพร่ให้ข้าราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับทราบทั่วกัน นะครับรับทราบด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็ใช่นะเพราะนั้นก็ถูกทุกข้อเนาะข้อ27นะครับหน่วยงานใดเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะหน่วยงานใดที่เป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะใช่ไหมครับก็คือกรมบัญชีกลางนะครับข้อ28ส่วนราชการต้องมีการคานวณรายจ่ายต่อหน่วยงานต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ส่วนราชการต้องมีการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะเพื่อรายงานให้หน่วยงานใดทราบ ก็คือจะต้องรายงานให้กับสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางแล้วก็กพรคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับข้อ29องค์กรใดเป็นผู้กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะองค์กรใดครับเป็นผู้กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นก็คือกรมบัญชีกลางนะครับกรมบัญชีกลางข้อ30เนาะ แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต้องเสนอหน่วยงานใดทราบแผนการลดรายจ่ายอต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต้องเสนอหน่วยงานใดทราบก็คือสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางแล้วก็กพรนะครับนี่นะฮะโอเค